สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนช่วงนี้ก็ใกล้คริสต์มาสแล้วค่ะเราก็เลยจะชวนเพื่อนๆนะคะมาทำเครื่องดื่มที่ดื่มกันในวันคริสต์มาสค่ะนั่นก็คือวิงบูเรนะคะหรือที่เราเรียกว่าไวน์แดงต้มค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมด้วยกันเลยนะคะส่วนผสมก็จะมีดังนี้ค่ะก็จะมีไวน์แดงนะคะไวน์แดงครึ่งขวดค่ะแล้วก็มีอบเชยนะคะเราจะใช้อบเชยครึ่งแท่งแล้วก็อันนี้คือดอกกานพลูค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเปลือกมะนาวนะคะมะนาวเนี่ยเราจะใช้เปลือกแค่ครึ่งลูกค่ะจากนั้นก็จะเป็นเปลือกส้มเปลือกส้มก็เหมือนกันนะคะเราก็จะขูดเอาเปลือกส้มเฉพาะด้านนอกค่ะสีขาวๆนี่ไม่เอานะคะเดี๋ยวมันจะขมค่ะต่อไปก็จะเป็นแอปเปิ้ลนะคะใช้แอปเปิ้ลครึ่งลูกแล้วก็ขิงหั่นเป็นแว่นๆค่ะเราใช้ประมาณ 4-5 แว่นนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใช้ลูกจันทร์ด้วยค่ะใช้ลูกจันทร์ขูดหรือใครจะใช้เป็นแบบผงก็ได้ค่ะก็จะสะดวกดีนะคะอันนี้หรือใครจะใช้แบบสำเร็จเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็สะดวกดีค่ะสำหรับใครที่ขี้เกียจทำนะคะอุปกรณ์ต่อไปก็คือปืนแก๊สนะคะปืนแก๊สเนี่ยจะเอาไว้ใช้ยิงจุดไฟเวลาที่เราทำใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากการเทไวน์นะคะใส่หม้อใบเล็กๆค่ะมะนาวค่ะเปลือกส้มแอปเปิ้ลขิงก็การพลูแล้วก็ปาโรฟาโนนี่ค่ะลูกจันนะคะคุณลูกจันใส่ไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ต้มให้เดือดแบบนี้เลยค่ะพอเดือดได้ที่นะคะเดือดได้ที่สักพักหนึ่งนะคะเราก็จะมาจุดไฟกันค่ะขั้นตอนการจุดไฟนะคะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะอย่าอยู่ใกล้หม้อค่ะเพราะว่าอาจจะโดนไฟลวกได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ฝาหม้อนะคะปิดไฟค่ะปิดเพื่อดับไฟนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คือการเติมน้ำตาลนั่นเองค่ะใครชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยนะคะใครที่ชอบหวานเยอะก็ใส่เยอะค่ะใส่ได้ตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็คนๆนิดนึงนะคะเพื่อให้ความหวานนี่ได้ทั่วถึงกันค่ะจากนั้นก็ตักใส่แก้วนะคะเสิร์ฟได้เลยค่ะทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวิงบูเรหรือไวน์แดงต้มหวังว่าคลิปนี้พอจะเป็นไอเดียสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องดื่มที่จะมาฉลองกันในวันคริสต์มาสนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะสุขสันต์วันคริสต์มาสล่วงหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ